สวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมขออนุญาตแทรกเข้ามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่ผมเรียกว่าแดชบอร์ดครั้งก่อนที่ผมเคยโพสต์ไว้ก็คือตัวนี้นะครับพอดีทางน้องชายที่เขาสอนแล้วก็เรื่องโปรแกรมอะไรพวกนั้นเขาทำมาให้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะช่วยในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพอร์ตนะครับของหลายๆคนได้พอสมควรวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ไฟล์ตัวเนี้ยแชร์ไปเหมือนเดิมนะครับไฟล์มันชื่อ my อะไรสักอย่างเนี่ยครับ main order list เวอร์ชัน2นะครับเดี๋ยวใส่คำว่าเวอร์ชัน2มาได้แล้วกันนะครับ v2 นะครับพอได้ไฟล์นี้ไปก็ copy นะครับ copy แล้วก็ไปเปิดตัว mp4 ขึ้นมาตัวนี้ใช้ได้แค่กับ mp4 ก่อนนะครับMP5 ทางพวกผมยังไม่เคยทำเครื่องมือเครื่องไม้อะไรกันเลยนะพอเปิดตัว MP4 ขึ้นมาเท่าที่ผมลองทดสอบดูนะครับถ้าเป็นบัญชีจริงที่ผมได้ลองก็จะมี Xnet กับทาง IC Market ผมไม่รู้ว่าโบรกเจ้าอื่นเป็นยังไงบ้างนะพอเปิดขึ้นมาเสร็จเราก็กดมาที่ไฟล์นะครับนะอันนี้มันเป็น alert ที่ผมคราวที่แล้วที่ผมทำเคสนะครับวันนี้ทองก็นิวไฮขึ้นไปวันนี้ผมเทรดทองไว้เดี๋ยวจะมีให้ดูพอร์ตทองนี่นะครับทองมันดีขึ้นมาซื้อทองนี่4ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะทำในระบบตัวที่ alert ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ลองไปดูวิดีโอในรู้สึกจะเป็นเคส 1.1 1.2 อะไรนี่แหละที่ผมแชร์ไปก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเรื่องของตัวเนี่ยครับ main order list version 2นะครับ copy มาแล้วก็ file open นะครับแล้วก็ไปที่มันจะเป็น part ของมัน terminal แล้วก็มีตัวเลขเยอะๆเข้าไปที่ตัว MQL flow แล้วก็ไปที่ indicator นะครับแล้วก็วางลงนะครับวางลงแล้วก็ปิดแล้วก็ปิด MP4 แล้วก็เปิด MP4 ใหม่อีกทีนึงนะครับเพื่อให้ไฟล์มันทำงานทีนี้พอเปิด MP4 ขึ้นมานะครับพอเปิด MP4 ขึ้นมาเนี่ยใช้หน้าจอไหนก็ได้นะครับอาจจะคลิกขึ้นมาใหม่เลยนะปึ๊บหรือว่าผมเปิดอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วผมก็ไปเลือกที่ indicator my ตัว m ใช่ไหม m main order เลือก my main order list 2แล้วก็จับลากมาเลยครับนะครับพอจับลากขึ้นมานะก็กดโอเคเลยมันก็จะดึงตัวพอร์ตเรานะครับซึ่งปกติแล้วพอร์ตเรามันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือพอร์ตที่ผมเทรดตัวทองนะครับตั้งแต่วันก่อนใช่ไหมอันนี้ผมออเดอร์ไว้นะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีอเลอร์ขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นเฟิร์สซาอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วผมก็เลยโอเวอร์เทรดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอ่ะทีนี้มันก็เลยดึงขึ้นมาบอกว่าในตัวหน้าจอเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผมให้น้องเขาทำอะไรขึ้นมาบ้างเท่าที่จะทำกันได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์เกนนะครับซึ่งมันจะเทียบกับเงินทุนพอร์ตเนี้ยผมโอนเข้าไปอยู่ที่ประมาณ500เหรียญนะครับแล้วก็มีปิดออเดอร์ไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เกนก็จะรวมทั้งหมดนะครับบาลานซ์ก็คือตัวที่เราปิดก็คือบาลานซ์อันเดียวกันนี่แหละทัวร์ทัลเทรดนะครับทัวร์ทัลเทรดก็คือถ้าเราปิดออเดอร์เนี่ยอันนี้ผมปิดออเดอร์ไป1ออเดอร์นะครับก็มาดูฮิสตอรี่เนี่ยนะครับผมบายพอเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจผมก็เลยปิดออกไปแต่บังเอิญว่ามันเป็นบวกมันทำให้เปอร์เซ็นต์วินมันเป็น 100% นะครับแต่ว่ากำไรมันก็ไม่ได้มีอะไรเทรดเป็น1ครั้งถูกไหมครับโปรฟิตทั้งหมดเนี่ยเราได้อยู่มันก็จะตามพอร์ตจริงของเรานะฮะ360กว่าเหรียญอย่างเงี้ยนะครับ equity มันก็เอาตัวบาลานซ์กับตัวโปรฟิตมารวมกันมันก็จะได้864นะครับก็คล้ายๆกันเนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ที่เราเหลือนะครับ deposit เราฝากไป500คอมมิชชั่นที่เราต้องจ่ายไปนะครับพอดีผมเปิดบัญชีตัวนี้เป็น ECNนะครับมันก็จะมีค่าคอมมิชชั่นของมันอยู่ตรงนี้ swap นะครับอยู่ตรงนี้รวมแล้วอันนี้จะรวมให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ swap มันไม่มีรวมเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วมันก็จะบอกตัวเลขกำไรโตๆอยู่ตรงนี้ total lot นะครับนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้รวมให้เราถ้าเรามีออเดอร์เยอะๆ total lot ของผมตอนนี้ก็คืออยู่ที่ 0.3 ซึ่งถือว่าเป็นการ over trade นะครับแต่ 0.3 เนี่ยบังเอิญว่าผมมา pending นะครับเมื่อวานผม pending ไว้ออเดอร์นึง
ราะฉะนั้นมันก็เลยพอ pending เนี่ยมันยังไม่รู้ออเดอร์มันจะดึงขึ้นมาเป็นเซลล์ผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นตัว pending เนี่ยผมลบออกไปก่อนนะครับผมปิด pending ก่อนก็คือ delete นะครับพอ delete ออกไปเห็นไหม pending มันหายไปแล้วแล้วตัว lot total lot ผมเหลือแค่ 0.26 นะครับ total lot 0.26 ถ้าเทียบกับเงินทุน500ก็ถือว่าผมถือว่า over trade อยู่พอสมควรนะครับแต่วันนี้ถือว่าโชคดีที่เจ้าทองมันดีนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังจะได้เห็นหน้าจอที่เขียวปกติก็แดงเหมือนกันแหละนะครับทีนี้ในตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะมี profit and loss today ยังไม่มีการขายนะครับมันก็จะแยกเนี่ยออเดอร์แต่ละอันว่าเป็นอะไรอยู่ออเดอร์ผมเป็น buy หมดเลยนะครับทีนี้2คอลัมน์นี้จริงๆมันคือแท่งเทียนถ้าแท่งเทียนของ day เป็นสีเขียวตัวนี้ก็จะขึ้นสีเขียวถ้าเป็นลบมันก็จะขึ้นลบนะครับเช่นกันถ้าวีคมันเป็นเขียวมันก็จะเขียวเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือผมส่วนใหญ่ผมจะเทรดตามแท่งเทียนนะครับว่าถ้าแท่งเทียนมันไปอะไรยังไงประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าผมดูแท่งเทียนใน time frame day กับ week หลอดที่ผมซื้อนะครับตัวกำไรกับออเดอร์นี้ตอนนี้กำไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนก็จะเป็นสีแดงนะครับจะแดงเป็นพืชเลยแบ็คกราวด์ก็จะเป็นสีแดงด้วยดูค่อนข้างโหดนะครับออเดอร์ที่2นะแล้วก็เนี่ยฮะตัวนี้ที่ผมบอกว่าอยากจะให้เน้นกันเพราะว่าในบ้านเราปัญหานึงที่ผมเจอมาหลายครั้งก็คือว่าคนที่เทรดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองถือออเดอร์เท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่คุยกันเนี่ยจะเป็นการไปมองที่กำไรที่ได้ว่าได้กำไรเท่าไหร่นะครับหลอดเนี่ยบางคนก็ดูบางคนก็ไม่ดูตรงนี้ผมก็เลยให้น้องก็ทำขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับทองใช่ไหม XAUUSD เนี่ยทองนะครับทองตัวนี้ณราคาปัจจุบันมันคือ1148เหรียญนะฮะเป็นเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อทองเนี่ย 0.01 หลอดนะครับถ้าคนที่คุ้นเคยตัว MT4 หรือตลาด Forex นะครับจะพอเข้าใจว่า1หลอดนะ1หลอดของ MT4 เนี่ยมันเท่ากับ 100,000 หุ้นนะครับ1หลอดนะเดี๋ยวผมทำคำนวณตรงนี้ให้ดูด้วยนะครับ 100,000 หุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมซื้อ 0.01 หลอดนะครับหมายความว่าผมซื้อเท่ากับ 1,000 หุ้นเห็นไหมครับผมซื้อ 1,000 หุ้นนะครับโดยผมใช้เงินแค่ไม่กี่เหรียญนะครับแต่ใน value จริงๆในมูลค่าจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องเอา 1,000 หุ้นที่เราใช้ 0.01 เนี่ยซื้อเข้าไปคูณกับค่าของทองก็คือตอนนี้1148นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเหรียญ นะฮะตัวนี้เป็นเหรียญ นะครับ1148เหรียญเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรากำลังถือออเดอร์ที่มีมูลค่าเท่ากับเท่านี้1ล้านเหรียญ นะครับเน้นนะฮะ1ล้านเหรียญและถ้าแปลงเป็นเงินบาทตอนนี้สมมุติ35บาทนะครับมันจะเท่ากับ35บาทคูณกับ1ล้านเหรียญ นะครับนะไม่รู้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่นี่คือที่ผมคิดว่าผมเข้าใจนะครับถ้าผิดยังไงก็ลองแชร์ให้ผมหน่อยนึงแล้วกันเพราะว่า1หลอดมันเท่ากับ 100,000 หุ้นถูกไหมฮะ 0.01 มันก็จะเท่ากับ 1,000 หุ้นเพราะฉะนั้น 1,000 หุ้นซื้อ 1,000 หุ้นที่ราคาทองที่1149นะครับเงินเหรียญเพราะนั้นคูณกันมันก็กลายเป็น1ล้านเหรียญถ้าคูณด้วย 3.5 บาทก็คือ40ต้องถามว่าผมได้กำไรที่9เหรียญเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะสมมติว่าผมว่าได้กำไรที่9เหรียญ9เหรียญมาเทียบกับตรงนี้แล้วกันผมได้กำไร9เหรียญนะครับ9เหรียญที่ผมได้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเงินที่ใช้คูณ100เปอร์เซ็นต์แทบจะไม่เห็นเลยนะครับกดเปอร์เซ็นต์สิเนี่ยผมได้กำไรแค่ 0.0078% นะครับทีนี้มาดูความเสี่ยงอย่างเงี้ยผม over trade นะผมเขียนไว้ over trade นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมเป็นคือ first star ตอนแรกเนี่ยผมเห็น star ตัวเนี้ยมันเป็นอันนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเทรดประมาณเนี้ยนะครับมันก็แล้วแต่จังหวะดูอะไรประกอบกันบางทีผมก็โดนหนักเหมือนกันนะครับผม over trade ไปเนี่ย 1.01 มาดูกันว่าผมถือออเดอร์เท่าไหร่1ลอตเท่ากับ 100,000 ผมซื้อไปเท่าไหร่ 0.1 ถูกไหมครับก็คือ 10,000 หุ้นซื้อที่ราคาเท่าไหร่ผมซื้อที่มันไม่ได้ระบุไว้นะครับสมมติราคานี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย
็นนะครับว่าผมกำลังถือออเดอร์ขนาดนี้นะถ้าเทียบกับเงินบาทกำไรที่ได้มันแค่ 0.0008% นะผมได้อันนี้เท่ากำไรเท่าไหร่183เห็นไหมครับกำไรที่ได้มันยังไม่ถึง 1% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่ผมให้น้องเขาทำในตัวหน้าจอแดชบอร์ดขึ้นมาเพื่อให้เราใช้ในการบริหารแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับคือตรงนี้ผมยังไม่ได้ตั้งตัว take profit ให้กับตัวหุ้นที่ผมถือเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูผมมีตั้งอยู่ตัวเดียวเนี่ยครับผมลากขึ้นมาออเดอร์ไหนไม่รู้นะครับออเดอร์8ลงท้ายด้วย874นะครับออเดอร์ที่ลงท้ายด้วย874มีนะ ID ออเดอร์ ID ไม่ได้ใส่ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวผมจะให้เขาเพิ่มตัวออเดอร์ ID เข้ามานะครับจึ๊ดๆๆนะครับ870ดูจากนี้ก็ได้นี่ครับ874ไม่ใช่870นะครับมันมี TPพอมันมี TP มันก็จะคำนวณตัว RR มาให้ต่างหากได้มาให้เลยว่าตัว Reward List Ratio เนี่ยนะครับเฉพาะออเดอร์นี้ก็คืออยู่ที่21:1นะครับส่วนที่เหลือผมยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตั้งให้ดูเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย TP นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ Take Profit นะครับได้ประมาณผมนับเป็น Point นะฮะ 4,000 กว่า Point ถ้าตีเป็นเงินก็คือได้43เหรียญนะครับอันนี้ไม่ได้นับเป็นปิดนะฮะนับเป็น Point เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ได้มานะครับ81% นะครับจาก TP นะครับจาก TP ไม่ใช่จากราคาปัจจุบันนะฮะหมายถึงว่าราคาที่คาดหวังเนี่ยถ้าไปถึงตรง TP เนี่ยนะมันจะได้43เหรียญแล้วก็ได้ 82% Stop Loss ผมไม่ได้ตั้งนะครับเหรียญก็มันก็จะไม่มีการคำนวณออกมาให้ผมถือมาแล้วกี่วันนะฮะ3วันกับ7ชั่วโมงนี้คอมเมนต์ตอนที่ผมซื้อผมก็จะใส่คอมเมนต์นะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นการดึงออเดอร์ออกมาทำให้เรามองได้ง่ายๆแต่ตัวนี้ปัญหามันก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าด้วยหน้าจอของ MT4 จริงๆเนี่ยมันใช้สำหรับพอร์ตกราฟนะครับพอมันใช้สำหรับพอร์ตกราฟเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะโยกเพราะฉะนั้นในโค้ดมันเนี่ยนะสำหรับคนที่รู้เรื่องโค้ดถ้าจะเอาไปแก้ต่อก็สามารถนี่เลยผมวางตัว MT4 ให้ด้วยนะครับเอาไปช่วยกันพัฒนานะนี่ครับมันก็จะมีโค้ดค่อนข้างเยอะผมก็แกะได้เป็นบางส่วนนะครับแค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะเพราะว่าน้องเขาเป็นโปรแกรมเมอร์เขาก็จะทำได้คล่องนะครับก็ไม่หวงนะครับลองเอาไปใช้กันดูอันนี้ก็ย่อลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประโยชน์อย่างหนึ่งคืออย่างให้เห็นก็คือตัว value เนี่ยฮะตัวสำคัญ RR นะเดี๋ยวผมจะไปลองตั้งให้ดูแล้วกันว่าผมมีออเดอร์อย่างเงี้ยสมมติว่าผมตั้งเนี่ยฮะผมไปจะไปขายแถวไหนอ่ะผมขายแถวนี้1ออเดอร์นะครับมันก็จะโอเคนะครับลองมาดูซิเนี่ยเห็นมั้ยฮะตัว R มันก็จะเปลี่ยนไป TP มันก็จะบอกมาว่าเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงนะครับผมก็กลับมาบริเนี่ยมันจะทำให้เราบริหารออเดอร์ได้นะครับผมวางแถวนี้อีก1ออเดอร์ละกันนะครับกด modify กดโอเคแล้วผมจะตั้งได้หลายตัวแล้วกันนะครับหรือถ้าผมจะตั้ง stop loss ด้วยผมก็ลากลงมาข้างล่างผมก็ถ้าลงมาแถวนี้ stop loss นะครับนี้นี่คือการจัดการตัวพอร์ตนะครับเราก็มาดูผลออกมาเห็นไหมครับเราก็จะมีนี่เนี่ยตรงนี้ผมมี stop loss มันก็จะคำนวณออกมาให้นะครับว่าห่างจาก stop loss เนี่ยจากจุดที่อยู่เนี่ยลงไปเนี่ยนะครับกี่ point นะครับแล้วถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะเสียเท่าไหร่นะครับจากจุดตรงนี้ลงไปเหลือเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ของ stop loss แล้วก็อันนี้คือจำนวนชั่วโมงที่ผมถือมาเนี่ยผมถือมาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตที่เรียกว่าเสี่ยงตอนแรกผมก็กะจะเล่นแบบลองธรรมดาแต่ว่าพอดีด้วยเมื่อวานเนี่ยมันมีเคสอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างมันไม่มีความมันก็คือมันแค่โชคดีนะครับบางทีก็โดนหนักถ้าเทรดหนักๆนี่มันก็โดนหนักเหมือนกันคือใน4ชั่วโมงรู้สึกว่าเมื่อวานน่ะมันจะเป็นซาร์ oscillator เอ้ยไม่ใช่ดิเทรนด์แล้วparabolic ซาร์เนี่ยครับผมซื้อตั้งแถวซาร์ชุดที่1กับชุดที่2นะครับเพราะผมเห็นมันกลับตรงก็เลยซื้อนะแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับบางทีซาขึ้นมาก็ไม่ได้นานนะก็ถือว่าโชคดีไปสำหรับรอบนี้500กว่าตอนนี้ก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือ 2-3 วันอันนี้คือไม่แนะนำนะครับพยายามเทรดหลอดน้อยๆนี่แหละค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับเทรดขนาดนี้เดี๋ยวไม่นานก็คืนเข้าไปนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าส่วนไหนที่ผมอธิบายผิดผมคิดว่าผมน่าจะอธิบายยังช่วงตรงนี้ยังผิดอยู่เพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาแบ่งกันนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้พวกเราบริหารจัดการพอร์ตได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีไอเดียอะไรยังไงหรือ
ือถ้าใช้แล้วเนี่ยมีปัญหานะครับโพสต์ถามในตัวคอมเมนต์นี้เลยเพราะว่าไม่อยากให้ส่งเมสเซจเข้ามาเพราะว่าผมไม่มีเวลาตอบแล้วอีกอย่างนึงโปรแกรมตัวนี้ถ้าจะมีการแก้ไขนะครับอาจจะต้องรวบรวมคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวให้น้องเข้ามาทำให้ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นติดขัดอะไรก็แคปหน้าจอมาแล้วก็โพสต์ไว้นะครับส่วนหนึ่งบอกก่อนว่ามันจะไม่ซัพพอร์ตกับเดโม่แอคเคาท์นะครับรู้สึกว่าอันนี้เดโม่แอคเคาท์นะครับผมเคยเอามาลองเมนออเดอร์ลิสต์เนี่ยครับสมมติผมลากเข้ามาเสร็จปุ๊บกดโอเคอุ้ยนั่นมันขึ้นอย่างนี้เอาใหม่เปิดชาร์ตใหม่เลยนะครับแล้วก็เมนออเดอร์ลิสต์ลากเข้ามากดโอเคนะครับมันจะไม่มีไอ้พวกข้างบนนะถ้าเป็นเดโมของ IC นะถ้าเป็นของXnet หรือของที่อื่นผมก็ไม่รู้ลองดูแล้วกันนะครับใครติดปัญหาก็โพสต์ไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็มาลุ้นตัวพอร์ตนี้ต่อว่าอาจจะปิดออเดอร์วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอันนี้เอามาโชว์ตอนเขียวก็โชว์เดี๋ยวตอนแดงผมก็ปิดไว้นะครับขอบคุณมากครับ